ปูนเป็นเด็กขึ้นใหญ่แถววะจันเนี่ยอีเงี้ยอีสานนักหล่าของแถวใหญ่บ่ครับดิตรงงานครับวันนี้โอ้สวยสวยครับสวยวันนี้ผมอีสานนักหล่าวันนี้มาตกปลานิ่นนะครับเด้อมาลองเยี่ยสูตรเว้ยใครคือเก่าครับวันนี้โอ้เบิ่งอยู่ในเซาเสียดไอ้มื้อนี้เดี๋ยวเบิ่งกันเลยครับนี่เฮียก๋วยไข่นี่ก๋วยไข่ของแท้ใส่ยังหลากมากมายครับลูกปลาใส่ร้ายครับใส่เลยใส่เลยโอ้ตัวใส่ร้ายครับเลยใส่เลยบัวหนึ่งใส่ยังอื่นหลายซ้ำๆนี่นะปลาเรียนใส่เลยบ่มๆเกือบจัดจัดเลยตอนนี้ลำลำมั่มมั่มมั่มผมขายคนอุ้ยอยู่เอากับผมนี่ก็ได้ตรงบึงหลายไงผมไปหลายหลายเลยจิตแจ้งก็ถึงนั่นแล้วนะหมดนี่ครับทีเด็ดทีเด็ดน้ำมันคนไวรวบผู้ใครใส่อยู่นี่นะด่วนนะปิดดิปะจำนี่กับพ่อเหรอปลากินกันจำนี่กับปลากินกันให้กันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูท้ายคลิปครับส่งผลงานส่งผลงานไอ้อย่างนี้เลือกไม่ได้เลยไปตีไก่แท้หมดแท้ไปอย่าอยู่ไก่แท้เออคุณสัตว์ไอ้ไอ้มันตีไก่เนี่ยตัวโปเนี่ยดึงเอาดึงเอาอยู่เนี่ยสำรวจไปทางเอาวัดแม่สิอ้อนบ่น่ะสำนักอาจารย์นุ่มนี่จ้างปลาหน่อยต่อตึ๊กตึ๊กอยู่ไหมเป็นแม่คัดน่ะเอาทิมซะน่ะนอนอยู่น้ำกันบ่กินแต่เถื่อน500เอ้าเนี่ยอุ้ยคันนี่ปลาบ่กินนี่สะของก็นั่งอยู่พุ่นบัดแก่อยู่อีบ่ล่ะครับนี่เอาแล้วมาแล้วนี่จังบ่บัดนี่เด้อใช้หวานใช้หวานตัวใหญ่เด้อกินข้ามื้อนี่ละใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ตัวนี้สวยสวยสวยอยู่สวยอยู่ไปเบิ่งน้ำบกบาปเลยทูปลาทูปลาอู้ยยาอย่าอย่าเป็นไรครับใหญ่บ่แก้วไปแล้วเอาเอาใส่ไปเลยเรียนออกแท้ยี่สุกตีเอาเอาจะบ่เอาตีฮะตัวหน่อยแท้บักเอ็ดพี่ดึงออกก็แค่มวยหน่อยอยู่ซ้ำนี่ปล่อยปล่อยปล่อยปุ้ยมันหน่อยอยู่ใหญ่กว่านี่มันหน่อยอยู่ล่ะแต่ว่าแฮริสมันอุ้ยมันหน่อยมันหน่อยเออกุ้งยินดีใช่ป่ะโอ้มันมากุ้งอยู่ว่ะเอาตัวใหญ่นะตัวเล็กไม่เอานะลอยมาอย่างนี้ตัวเล็กตัวขามพญานุ่มไปแล้วตัวเล็กใช่ไหมเด็กปั่นเด็กปั่นอาจารย์นุ่มปั่นปลาเลยไม่ได้เลยมันได้นี่เฮ้ยไปได้ครับปลาไปไปเก็บเก็บเก็บโอ้เด็กปั่นอาจารย์กินแล้วนี่ไรย้อนนี่ไอ้เอ้าไอ้ไอ้เอาดิเอาเอาหมุนก่อนทีนึงแล้วก็วัดหมุนแขนก่อนเอากินขั้นกินก่อนเอาคนมันหมานเป็นเจ้าของอยู่พื้นบ้านนั่นเอาลากแล้วโอ้โดดได้บ้านนี่เอาบ่อยู่ซ้ำสองคันเว้ยบ่ทันซ้ำโอ้ยมันซาโดดเดียวเอาไอ้เหี้ยเกี่ยวสายคนด้วยโอ้ตัวหน่อยแท้ลูกมันมาอย่างนี้ไปไปไปพญานุ่มน่ะบึ้มอันโอ้ยข้ามือเลยวอบัดนี่นั่นข้ามือเลยล่ะตีลงนำเลยนะเด็กปั่นเนี่ยอาจารย์หนุ่มมึงคักใครวะโอ้ยโอ้ยยู่อีกอ่ะตีลงที่หลังมูได้นี่โอ้ยหมุนลองคองลองคองเลยไปที่เดียวตัวหน่อยโอ้ยกะยากินก่อนมูซื้อวาสนะเออกินก่อนมูถือวาสนาเด้อโอ้น่ะไอ้ไอ้โชว์ตากล้องโอ้ตายเขาเอาตัวใหญ่ๆเอาทำไมลูกมันเนี่ยเราบอกมือนี่เออกินก้านอ่ะเด้อมือนี่โอ้แล้วมือนี่เนี่ยอีส
ใส่ง่ายกว่าเขาสักหน่อยหนึ่งตัวแรกของโลกครับมาแล้วโอ้โหใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่คักเนาะใส่นี่ใหญ่กว่าทุกตัวที่ผ่านมาอยู่นะโอ้ตายดำน้ำมาอยู่ปลาตะเพียนบ่คือดำน้ำมาโอ้สองตัวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่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 ปลาแดงคืองเลยตัวนี้ปลาใหญ่ใหญ่ตัวนี้เอาเนี่ยแดงคืองเนี่ยปลาไหมใหญ่แค่นี้อะไรเลยเนี่ยเศษตัวปลาเนี่ยตัวปลาเนี่ยแก้วดีแล้วเงี้ยมันเด็ดเนาะกินแต่ตัวใหญ่เลยตัวหน่อยมากินสั่งมันไปแล้วหามากินหน้าตัวหน่อยข่อยเยี้ยครับนินการผมข่อยเยี้ยไปทั้งผุดขามข่อยไปผุดเก็บมานี่ขวมเบ็ดข่อยเลยเอาว่างมีไรจะมากินในสองยางไปหมุนอยู่ผุดเจ้าเลยแล้วกินข้าวมื้อแล้ววันนี้เห็นบ่อละโอ้ยเงี้ยเขามันเด็ดยังไงยังให้ปั้นบ่อเนี่ยแต่งเด็ดปีไปเออสวัสดีครับปูใหญ่พร้อมมูใหญ่ได้นี่ใหญ่ได้นี่ใหญ่ได้นี่ปูน่ะมุดน้ำมาตัดๆเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้โอ้โหใครอยู่แก้วเป็นไหนไปผสมเงี้ยเข้าไปอุ้ยลิ่มการขึ้นมาทันทีโอ้เอาเสี้ยนไอ้อู้ตัวใหญ่เราบันนี่เป็นไหนเงี้ยโอ้เดลแลนแท้มือนี่เอาขึ้นเป็นตัวใหญ่ทวีใหญ่เหรอใหญ่ไหมคือยังมวยใหญ่ขึ้นดินแท้เอามันขึ้นดินแท้หรือยังตัวหน่อยหนึ่งมันเกี่ยวหางบ่ไอ้ฮะเกี่ยวหางเปล่าเนี่ยโอ้ยใหญ่อีกแล้วโอ้ยโอ้มันรุดจะทั้งโคกบาดนี่แก้วๆสวยๆครับใส่สวยๆเสี้ยนไอ้มันนะทรงตรงมาจากนครสวรรค์มื้อนี้แก้วปลาใหญ่อันไม่ไหวแล้วแก้วกินข้าวก้อนกินข้าวก้อนไปไอ้เดี๋ยวเกาะไอ้ออกดีเอาเราบาดนี้เอาโอ้แต่เงี้ยดีมาจากเอาไว้เห็นก้อนตัวนั้นน่ะอาจารย์พ่อเอาตัวใหญ่ก่อนนี่ดึงใหญ่ก็ดึงเด็ดขาดสักงบเอาเบ็ดกูตีกินมาเนี่ยเอาใหญ่อยู่โอ้ยเป็นไดเจอเนี่ยอีสันนักล่ะแก้วทั้งนี้ก็บ่นปดอยู่เด้อทั้งนี้ไปอ้วนตึบเลย2ตัวกินพร้อมกันเลยแก้วๆมื้อนี้เอาเข้าไปเจอเหี้ยแท้อีสานนักล่าครับแก้วเอาออกยาวๆเบิ่งเอายาวกว่านี้ดิข้างหน้ามันน่ะลองเอายาวกว่านี้ดิเออพอแรงเลยยังตีแรงเลยตีควายแท้เออตีควายแท้ใส่เต็มแรงเลยนั่นแหละบัดนี้สองขั้นเลยเอาขั้นไหนบัดนี้เอาขั้นมาเนาะอยู่ไอ้มันหมุนอันนี้มันแน่นนิดเดียวเดี๋ยวรอบมันหลุดเจอมันบ่ามือหมุนใหญ่มันถนัดมันบ่าโอ้ยผู้หญิงหนุ่มบัวหน่อยพูดเบิ่งเบิ่งมาไอ้พูดนะแฟนขั้นใหญ่ปลาใหญ่อ่ะเป็นไงว่าใหญ่เอาอยู่ว่าใหญ่
คุณอ่ะขั้นใหญ่ปลาใหญ่ยังวะเออเล็กปลาเล็กบ่เออเนี่ยข้าวคิวปั้นเหยื่อครับปั้นไม่ทันเลยเหยื่อเออแจ๋วข้าวคิวปั้นเนี่ยแล้วตายแล้วคุณทั้งคุณบ่อยู่ซ้ำยังน่ะท่วมบ่มันไงพุ่นเขาคิ้วเขาคิ้วปันเนี่ยแล้วยังการการไม่เข้ามาพุ่นทำไมเขาคิ้วเขาเบ็ดได้บ่โอ้ทั้งแต่พุ่นกระถือไงแล้วพุ่นซิพ่อใหญ่พ่อนไก่ไก่หลุดพ่อใหญ่จังกินดีตีไก่เบิ้งเอาหิ้มสายไฟเลยผ่านเลยก็ได้เออนั่นละแก้วสวยนั่นละเอาเร็วไอ้เอาเร็วไอ้เอาเร็วปุ่นเจ้าไปตัวมันข้านี่อยู่ปุ่นอันกับปั่นเงี้ยวันแล้วอยู่ครับนี่เขาคิวอยู่ขั้นปุ่นจะขึ้นอีกแล้วว่าอยู่ซ้ำตัวใหญ่นะน่ะปลาไม่ทันมึงไงเออไปแล้วครับไปแล้วโอ้ตีคักตีแน่แท้กูล่ะโอ้ปลาดูดออกเลยอ่ะไปไปอาจารย์นะครับอาจารย์ไปแล้วนี่ปวดห้องแล้วลอกห้องแล้วบ่อยู่ซ้ำเจ้าซ่าปานนี่บ่อยู่ซ้ำเบาอยู่แล้วอยู่ดินั่นแล้วเจ้าบ่วัดโดดเนาะสาวๆๆๆโดดโดดทันอยู่เขาเลยเอาแม่เอาแม่ตัวหน่อยที่ดึงแห้งแท้แปลกว่ะตัวหน่อยดึงหลอกจนลังว้าดังแยกฝันนี่เนาะเออโลหะใหญ่ขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วมันหันหน่อยกูนี่อีกแต่ว่ากับคุณภาพอยู่เฮียอยู่นั่นแก้วใหญ่คุณภาพเฮียเหมือนเก่าครับขึ้นน่ะปลาแก้วครับนี่เม็ดปลาหน่อยสิดาหน่อยเออว่าเม็ดหมานมาเนาะอีเขียวบ่อยู่ซ้ำโอ้ตัวใหญ่จังได๋วันนึงแล้วตัวหน่อยอีกอ่ะโอ้โหตัวหน่อยตัวใหญ่ก็ลากไปตัวตีไปตั้งหาบ่มีพ่อนพุ่นบัดนี้ปลาใหญ่มันลงไปพุ่นแล้วน้ำปลาน้ำปลาตอนนี้เราหาปลาเหยื่ออยู่เบาขั้นเบ็ดเยอะได้เนาะขั้นนี้ธรรมดาเดียนบ่นี่หลักหมื่นเด้อีปลาหมูหมดเอาแก้วสวยกินจัดแล้วทั้งนี้อ่ะนั่งอยู่เสื้อกินน่ะนี่ตกปลาแบบสบายนั่งตกเลยบ่ต้องยุ่งยากตาดตาดมั้ยเหรอครับโอ้ยบ่ต้องลูกเลยปลาหยามันหลายปลาหยามันหลายมั้งพี่มั้งพี่ยับมาพี่โอ้ยมันตัวใหญ่ใหญ่คักว่า8กิโลส่งงานครับวันนี้โอ้สวยๆสวยๆครับสวยๆวันนี้โอ้ยเหยี่ยอีสานนักล่าเหยี่ยกล้วยไข่ครับผมเด็ดๆกินข้าวมื้อกระชังผมเลยเต็มเหมือนเดิมครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ